ผู้ชมครับพาท่านผู้ชมมาดูบรรยากาศที่ห้องสมุดกลางนะครับซึ่งนักศึกษาก็อ่านหนังสือนะครับแล้วก็ทยอยกลับเพราะว่าเปิดให้บริการ18:30 น.แต่ก็มีห้อง Co-working Space นะครับที่เปิดให้บริการ24 ชั่วโมงแต่อยู่อีกอาคารหลังหนึ่งนะครับตอนนี้มาดูอีกหนึ่งการให้บริการนะครับนี่เลยผมน่าสนใจมากนะครับนี่ Sleep Box นั่นเองนะครับสำหรับนักศึกษาเข้าไปผ่อนคลายเข้าไปนอนนะครับดีมากเลยนะครับมีหมอนด้วยนะครับมีที่นอนนะครับส่วนบล็อก2บล็อกนี้มีน้องที่เขาไปใช้บริการด้วยนะครับเดี๋ยวจะขออนุญาตขึ้นไปด้านบนนะครับน้องยังไม่ได้นอนหลับนะครับเดี๋ยวจะเคาะห้องเลยก็แล้วกันนะสวัสดีครับน้องสวัสดีเจอกันหน้าคุ้นๆอันนี้อยู่คณะเกษตรศาสตร์ใช่ไหมอ่าฮะน้องอะไรนะเพิ่มเติมหน่อยอีกครั้งหนึ่งชื่อนกยูงค่ะจิตยาพรอยู่ปี 3เกษตรค่ะผ่านไปเมื่อช่วงไม่กี่สัปดาห์ก็เป็นงานมือเรียวรอเกี่ยวรวงใช่ไหมแต่ตอนนี้นกยูงมาช่วงก่อนสอบมาอ่านหนังสือหรือว่ามานอนก็ถ้าอ่านหนังสือเสร็จแล้วเบื่อๆก็มานอนค่ะมานอนแต่ไม่ใช่นอนธรรมดาใช่ไหมผ่อนคลายใช่ค่ะเมื่อกี้หลับไหมไม่หลับค่ะเล่นดู TikTok เดี๋ยวค่ะเมื่อกี้เฮ้ยแบบนี้ขึ้นมาเป็นยังไงมามีให้บริการแบบนี้ห้องสลิปบ็อกดีมากเลยค่ะเหมาะมาก แบบว่าแบบอ่านหนังสือเหนื่อยหรือว่าแบบไปเรียนมาเบื่ออะไรเงี้ยก็ขึ้นมาพักตรงนี้ได้ค่ะถือว่าเป็นส่วนตัวด้วยนะใช่ค่ะมันเป็นส่วนตัวเพราะว่า เราอยู่ตรงเนี้ยเราจะดูอะไรก็ได้เราแค่ใส่หูฟังไม่รบกวนคนอื่นครับแล้วขึ้นมาโอเคไหมล่ะเรื่องของอากาศถ่ายเทอะไรต่างๆก็ถ้าอยู่คนเดียวก็โอเคค่ะแต่ว่ามากกว่า2คนนี่คือไม่แนะนำเพราะว่าอันนี้สามารถเข้ามาได้2คนเลยเหรอใช่ค่ะตอนก่อนหนูขึ้นมาเห็นเขานั่งกันอยู่3คนในบล็อกนี้โอ้ดีจังเลยนะครับแล้วนี่นกยุงไปอ่านหนังสือที่ไหนต่อเสร็จนี่ก็จะไปที่โรงอาหารต่อค่ะถ้าเขาสมุดปิดอ่าฮะเพราะเราสอบเป็นไงบ้างที่ผ่านมายากมากเลยค่ะอ่าฮะยากมากยากมากแต่ก็เตรียมตัวใช่ครับแต่ก็มาใช้บริการที่นี่บ่อยไหมที่ห้องสมุดค่ะช่วงสอบก็มาบ่อยค่ะแต่ก็มีห้องโคเวิร์กกิ้งนะส่วนตัวยังไม่ไปค่ะยังไม่ไปแต่ที่โรงอาหารนี่ก็อากาศก็ลมโชยดีนะใช่ค่ะเย็นสบายใช่ค่ะบางวันก็แบบอ่านเสร็จก็หลับไปเลยเพื่อนๆเยอะไหมอยู่นั่นไปประมาณ 3-4 คนค่ะไม่ค่อยเยอะแต่ว่าคณะอื่นล่ะคณะอื่นก็เยอะเหมือนกันค่ะเยอะเหมือนกันใช่แล้วนี่เขาจะปิดแล้วนะค่ะก็จะออกไปแล้วค่ะโอเคขอบคุณมากเลยนะนี่คือนกยูงนะครับขอให้สอบผ่านไปได้ด้วย A นะโอเคแล้วข้างๆล่างนี้เป็นใครเพื่อนค่ะอยู่สัตวศาสตร์ค่ะมาสัตวศาสตร์ของหนูล่ะหนูอยู่พืชไร่ค่ะพืชไร่นะโอเคเดี๋ยวแอบไปดูเพื่อนหน่อยด้านล่างเขากำลังคุยโทรศัพท์อยู่โอเคจ้าขอบคุณนะนี่คือบรรยากาศนะครับท่านผู้ชมเป็นอีกหนึ่งการให้บริการสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยบุรีรัมย์นี้นะครับนี่คือห้องสลิปบ็อกซ์นั่นเองนะครับที่สำนักวิทยาบริการหรือว่าหอสมุดกลางนะครับสวัสดีจ้าน้องอะไรครับคณะอะไรนักศึกษานะแต่นี่หนูมาทำอะไรวันนี้อ่านหนังสืออยู่ห้องโคเวิร์กกิ้งจะอยู่ดึกไหมอยู่ดึกค่ะประมาณกี่ทุ่มเพื่อนบอกว่าแยกกัน3 ทุ่มแล้วก็กลับมาใหม่แล้วก็น่าจะตี 3 ตี 4ตี3ตี4เป็นไงที่นี่อ่านเงียบดีไหมเงียบดีมากอ่าฮะมีสมาธิอ่านอ่าฮะแต่ไม่ได้ยินเสียงนกนะไม่ได้ยินนะห้องโคเวิร์กกิ้งชั้น2หรือชั้น3หนูอยู่ชั้น2ชั้น2แล้วเคยขึ้นไปชั้น3มั้ยครับโอเคเตรียมพร้อมนะเตรียมสอบขอบคุณจ้า